ชนะก็ได้เขาชนะก็ได้เพราะมวยมันเบียดกันมากทุกยกแต่กรรมการเขาออกมาแล้วเราก็ยอมรับคำตัดสินเขาเดี๋ยวแก้ไขรายเอจะพิจารณาเองทีนึงค่ะแต่ว่าไฟหน้าให้น้องชิงไว้ขอสปอร์เลยค่ะใจให้ครับพี่วัดคุยหน่อยครับเป็นไงบ้างพี่วัดพี่วัดเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหมวยมันเบียดมากนะโอ้ยถือว่าชกได้ดีมากยอดที่ผมชกได้เก่งโอ้ยอมรับเลยยังไม่คิดว่าจะทำได้เลยแต่เขาบอกเขาทำได้น้ำเย็นแล้วก็ปล่อยน้ำครับเกมโรทีครบยุคเรามั่นใจก็ยังมั่นใจครับโรทียกหน้าก็ยังมั่นใจเพราะเราถือว่าเราก็ทำมาได้เยอะเหมือนกันนะเยอะโอ้เรี่ยวแรงดีเหลือเกินขนาด126ครับนี่เป็นหลังเกมครับตอนต้องการไปคะแนนอีกตอนนั้นที่ได้ยินยังไงครับก็มันเป็นสามไม่ได้ยินไม่ชัดอ๋อเหรอรายการแล้วก็ยังมั่นใจอยู่น่าจะเป็นฝ่ายรับการยูเพราะว่าเป็นฝ่ายยืนทับตลอดด้วยอาชีพเท่าไหร่พี่เมื่อกี้เนี่ยสองแสนประมาณสองแสนกว่าแหละเป็นอาชีพกันเยอะมากเอาละวันนี้โอเคก็ถือว่า126นี่ถือว่าเก่งนะโอ้ทำได้ดูมันชก126ยังงงเลยว่าเช้าเห็นโอ้ยังมีเรี่ยวแรงพี่ก็ไม่126ก็ว่ายังอืดนะยังได้นะพูดถึงก้องชัยนะพี่วันนี้มาเป็นไงบ้างมาดีนะมีโอกาสจะเจอกันไหนครับแล้วแต่ครับก็ได้ครับก็ได้โอเคฝากติดตามเลยพี่มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์พี่วันนี้ก็ขอโทษนะครับที่โอเคชนะไม่ได้ก็ทำเต็มที่ครับผมไปต่อไปก็จะทำให้ดีดีขึ้นไปกว่านี้ครับผมโอเคขอบคุณมากน้องชายขอบคุณครับผมดีใจครับดูครับดีน้องชายน้องชายโอ้ยเข้มเลยวันนี้เส้นที่สองเส้นที่สามครับที่สามนะโอ้สามเส้นแล้วหมดยก5นี่วันไหมไม่ครับผมมั่นใจว่าผมคิดว่าเราเขาไม่ได้อะไรมาได้เขาแต่มวยมันเบียดมากนะคือยกไหนก็ได้นะแต่เรายังมั่นใจว่าคือน่าจะเป็นเรามากกว่าเรามีทั้งแข้งแข้งหมัดเลยแล้วตอนประกาศคะแนนนะก็เพราะว่าแดงชนะนี่ก็โล่งเลยถือว่าปลดล็อกให้ค่ายเลยนี่นะไม่เอาที่ช่อฟ้าโดนเนี่ยเรียนร้องแล้วอย่างนี้ผมก็มั่นใจว่าผมแล้วได้มีอาชงอาชีพไหมวันนี้ไม่มีได้เข็มขัดได้ไป 50,000 บาทเอาแล้ววันนี้ก็คือพอใจผลงานไหมวันนี้ก็ไม่ครับมันต้องขาดวันนี้ครับต้องขาดวันนี้ใช่ไหมผมไม่อยากเป็นอย่างนี้เป็นไม่อยากเป็นนักไม่อยากดราม่าหลังเกมคืออยากเออชนะก็ชนะขาดไปเลยถ้าแบบนี้คือไม่ชอบอ่ะขอบคุณใครมากวันนี้ครับผมก็ขอบคุณพี่โมเสสแล้วก็พี่ปุ้มแล้วก็พี่น้องเสียวก็เสียวมาทุกคนโอเคมาขอรู้ไปครับครับนี่ครับหลังเกมนะครับบรรยากาศหลังเกมนะโอ้เป็นไงบ้างวันนี้โอ้นะสมกับการที่ว่ามาชั่งน้ำหนักเช้าจ้าอดหลับอดนอนวันนี้โอ้โหสนุกถือว่ากระดูกห่างกันเยอะมากห่างหกน้ำหนักปล่อยก็ห่างเพราะว่าเราชกอยู่124ขึ้นมา2ขออยู่130ลดลงมา2ก็เลยชกโอเคเอาฝากติดตามค่ายกันต่อครับก็ติดตามค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยด้วยครับโอเคครับผมครับผมขอบครับ